สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567เริ่มกันด้วยคู่แรกสุขโขทัย FC เอาชนะพีทีประจวบ FC 2ประตูต่อ0โดยสุขโขทัย FC ได้ประตูจากสิโรธชัดทองในนาทีที่5และนาทีที่39จากสิโรธชัดทองคนเดิมกเกมการแข่งขันสุขโขทัย FC เอาชนะพีทีประจวบ FC 2ประตูต่อ0 ต่อกันที่คู่ที่สองขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซีผลการแข่งขันเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดที่แพ้กับการท่าเรือเอฟซีหนึ่งประตูต่อสองโดยการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่14จากบุดินภาลาก่อนที่ขอนแก่นยูเนเต็ดจะมาตามที่เสมอได้จากจุดโทษของเบนเนอร์ในนาทีที่27เจ็ดมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่ง แต่ในนาทีที่ 90+4 บวกทีละศัก์เพื่พยพิมายมายิงประตูใช้ในการท่าเรืออ FC เอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ด2ประตูต่อ1คู่ที่3นครราชสีมาเ FC เปิดบ้านรับการมาเงยือนของลำพูนวอลิเออร์ผลการแข่งขันจบลงด้วยผลเสมอกันที่1ประตูต่อ1โดยลำพูนววลิเออร์บุกไายิงนำก่อนจากลิโกโดโลเปสในนาทีที่41 ก่อนที่นครราชสีมาเอฟซจะมาตามตีเสมอได้ในนาทีที่90.4วก4จากเดนิสมูริโลจบเกมการแข่งขันนครราชสีมาเอฟเสมอกับลำพูนวอลิเออร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งต่อกันด้วยคู่สุดท้ายน้องบัวพิชยา FC ฟซีพบกับนครปฐมยูเนเต็ดผลการแข่งขันเป็นน้องบัวพิชยา FC เจ้าบ้านเอาชนะนครปฐมยูเนเต็ดสองประ, United, 2, ประตูต่อหนึ่ง นองบัวพิชยาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากเปาโลคอนาโดในนาทีที่ส5ก่อนที่ครึ่งหลังนะครปฐมยามาตาตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากทัชชนนนัครา,าวงนาทีที่54ก่อนจบเกมการแข่งขันนองบัวพิชยามาได้ประตูชัยจากเปาโลคอนาโดในนาทีที่8 4จบเกมการแข่งขันนองบัวพิชยาเอฟซีเอาชนะนะครปฐมยูนิเต็ด2ประตูต่อหนึ่ง